สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดำยกลิซ่าเทียบนิชคุณแบมแบมกลายเป็นดราม่าติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในไทยรวมถึงต่างประเทศเลยล่ะครับหลังพิธีกรฝีปากแซ่บอย่างมดดำขจาภาได้เสนอข่าวโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของไอดอลเกาหลีแต่สัญชาติไทยอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์หรือละลิซามโนบาลเพราะเจ้าตัวได้ชื่นชมลิซ่าแต่ว่าไม่ไหวพูดเปรียบเทียบระหว่างลิซ่ากับนิชคุณ 2PM รวมถึงแบมแบมก็อตเซเว่น2หนุ่มสัญชาติไทยที่ไปแจ้งเกิดในฐานะนักร้องไอดอลของเกาหลีเช่นเดียวกับลิซ่าประมาณว่า2คนนี้ยังไม่ถึงระดับลิซ่าสร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าแฟนคลับเป็นอย่างมากโดยมดดำได้พูดในบางช่วงบางตอนว่าแน่นอนว่านี่เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราไม่เห็นซูเปอร์สตาร์ที่ไปไกลขนาดนี้จริงๆตอนนั้นเรามีนิชคุณแต่ก็ยังไม่ได้ขนาดนี้เรามีแบมแบมก็ยังไม่ขนาดนี้อันนี้คือแบบระดับโลกระดับโลกจริงๆงานนี้ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์สนั่น IG อาทิเช่นเก็บปากไว้พูดอะไรที่มันสร้างสรรค์ดีกว่านะคะพูดจามาให้เกียรติคนอื่นเลยถามตรงๆคุณดีแค่ไหนอาจถึงมีสิทธที่มาพูดกดคนอื่นแบบนี้อะดูถูกความตั้งใจแบมแบมมากไม่ดังตรงไหนไม่ระดับโลกตรงไหนจัสตินก็ฟอร์แบมนะคะในทวิตเตอร์ไปเช็คได้นะจะพูดจาอะไรอยากให้ผ่านการคัดกรองจากสมองนิดนึงนะคะอีกท่านบอกว่าแบมแบมดังระดับโลกนะจ๊ะและจัสตินก็ติดตามแบมแบมนะจ๊ะและแบมแบมก็ออกมาขอเอาการเมืองให้กับประชาชนประเทศตัวเองนะจ๊ะมดดำรู้ยังถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องพาดพิงจ้าอวยเกินคนสภาพอีกท่านบอกว่าอยากส่งหนังสือเรื่องมารยาทไปให้พี่มดดำต้องส่งทางไหนคะอีกท่านบอกว่าอันนี้คือไม่ได้เลยอยากจะชมอะไรใครก็ชมไปค่ะไม่ใช่มาบอกว่าคนนั้นคนนี้ยังไม่ได้ขนาดนี้ให้เกียรติกันนิดนึงเนอะทุกคนเขามีแฟนคลับของเขาเนาะไม่ชื่นชมก็ไม่ต้องพูดเชิงนิสัยก็ได้ค่ะเป็นต้นงานนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เดือดแค่ฝั่งไทยเท่านั้นเพราะมีการแปลคำพูดของมดดำออกไปหลายภาษาแล้วจึงทำให้แฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศไม่พอใจมากรวมถึงมองว่าแม้จะไม่ใช่2คนนี้ก็ไม่ควรมีใครต้องถูกเปรียบเทียบเพื่อชื่นชมอีกเรียกได้ว่าเดือดสุดๆเลยล่ะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าที่ชาวเน็ตพูดนั้นถูกทุกคำพระนิชคุณและแบมแบมนั้นต่างก็ดังระดับโลกรวมถึงพยายามและตั้งใจไม่น้อยกว่าลิซ่าเลยกว่าจะมายืนตรงนี้ได้ซึ่งที่ผ่านมาเด็กๆทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ